إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทุกท่านความสำเร็จของชีวิตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ว่าเงื่อนไขของมนุษย์ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และจะประสบความสำเร็จในชีวิตในโลกหน้าคือเงื่อนไขที่จะอยู่ภายใต้กะลิมะห์แห่งเตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์การประสบความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ที่ปราศจากเงื่อนไขของเตาฮีดเป็นการประสบความสำเร็จที่จอมปลอมทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะมีสิ่งเหล่านั้นมากมายแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะตำแหน่งหน้าที่การงานแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะที่มีเงินทองแค่ไหนก็ตามแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานะที่มีเกียรติแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดสิ่งที่เรามีทั้งหมดนี่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบอบพอใจนั่นหมายความว่าความสำเร็จนั้นเป็นความสำเร็จจอมปลอมมันจะหายไปทันทีที่ดินปลุกหน้าเราแต่ความสำเร็จที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่มันจะเป็นความสำเร็จที่ถาวรการออกดอกออกผลของความสำเร็จที่ถาวรเนี่ยมันจะออกดอกออกผลเมื่อแผ่นดินกลบหน้าแต่อยู่ดุนยาเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่ที่พวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในค่ำคืนแรกในโลกหน้าซึ่งเป็นค่ำคืนสุดท้ายในโลกนี้อันนั้นคือวันแห่งการออกดอกออกผลและมันเป็นตัวชี้วัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราอะสำเร็จจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าหลังจากที่เราเข้าไปใช้ชีวิตในค่ำคืนแรกในโลกหน้าแล้วเราไม่มีความสุขต่อให้เราอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขแค่ไหนก็ตามนั่นหมายความว่าชีวิตของเราจะล้มเหลววะลัยยาตุมินลาฮิมินซาลิกแต่ถ้าหากว่าค่ำคืนแรกของเราในโลกหน้าเป็นค่ำคืนแรกของความสุขต่อให้ดุนยานี้เราจะมีความลำบากยากเข็ญแค่ไหนก็ตามนั่นหมายถึงเรากำลังจะใช้ชีวิตเข้าสู่ความสำเร็จพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและมันเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแล้วก็เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ใจกับครูบาอาจารย์ด้วยนะครับถ้าเราดูเคสกรณีตัวอย่างนี่เยอะมากเลยนะฮะปัจจุบันเด็กที่ฆ่าพ่อแม่ของตัวเองเนื่องจากพ่อแม่ของตัวเองยึดโทรศัพท์ถ้าพี่น้องลองไปเซิร์ชใน Google นี่เด็กป.6เอามีดฟันคอพ่อของตัวเอง
เนื่องจากว่ากำลังเล่นเกม ROV อยู่นะครับแล้วพ่อไปดึงปลั๊กคอมพิวเตอร์เข้าไปในครัวเอามีดออกมาฆ่าพ่อตัวเองเลยนะครับมันมีอีกหลายอย่างมากสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นจากปัญหาที่มันคับข้องใจมากนะครับในเรื่องของลูกเองหรือลูกศิษย์ติดมือถือแม้กระทั่งเราเองด้วยที่ติดมือถือที่อาจจะไม่รู้ตัวผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมพี่น้องนิดนึงนะครับสมองของมนุษย์จะเริ่มสร้างที่4สัปดาห์หลังจากมีการปฏิสัมพันธ์กันสเปิร์มอสุจิกับไข่เมื่อมีการเจอกันที่4สัปดาห์จะเริ่มมีการสร้างตัวของเซลล์สมองก็จะเริ่มสร้างมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งที่12สัปดาห์เมื่ออายุครรภ์12สัปดาห์ตัวสมองมันจะเยอะขึ้นและจะมีการเคลื่อนย้ายของเซลล์สมองไปอยู่ตามจุดต่างๆของสมองและจะทำหน้าที่ต่างกันกระบวนการในการสร้างสมองเนี่ยจะสร้างจากข้างในออกข้างนอกสมองของมนุษย์นะครับตามทฤษฎีบอกว่าพัฒนาการสร้างเนี่ยมีอยู่3ชั้นชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกสมองชั้นในจะทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณอยากกินอยากอยู่อยากมีอยากได้อยากชนะอยากเป็นที่หนึ่งอยากเอาตัวรอดอันนี้เป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณมนุษย์กับสัตว์มีเหมือนกันต้องเอาตัวรอดพาตัวเองให้รอดหากินให้ได้สืบพันธุ์ให้ได้มีครอบครัวให้ได้อันนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั่วไปมีเหมือนกันสมองส่วนที่สองคือสมองส่วนกลางสมองส่วนกลางจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความจำความรู้สึกนะครับสมองส่วนนี้มนุษย์กับสัตว์ก็มีเหมือนกันมนุษย์ก็มีอารมณ์สัตว์ก็มีอารมณ์ส่วนที่สามคือสมองส่วนนอกเขาเรียกว่าเปลือกสมองสมองส่วนนี้นะครับในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะไม่พัฒนาหรือพัฒนาน้อยมากโดยเฉพาะในกลุ่มลิงก็อาจจะมีพัฒนาแต่น้อยมนุษย์จะมีสมองส่วนนี้พัฒนาสูงสุดเป็นสมองส่วนคิดวิเคราะห์แยกแยะยับยั้งชั่งใจของตัวเองอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรอะไรที่ควรจะหยุดอะไรที่ไม่ควรหยุดยับยั้งชั่งใจตัวเองจะเป็นหน้าที่ของสมองส่วนนอกที่มันจะเจริญสูงสุดในมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์กับสัตว์มีเหมือนกันคือสมองส่วนสัญชาตญาณและอารมณ์ความรู้สึกแต่สิ่งที่มนุษย์ต่างจากสัตว์คือมนุษย์รู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะไม่คล้อยตามอารมณ์ของตัวเองถ้าหากว่ากระบวนการในการพัฒนามนุษย์คนหนึ่งในการฝึกฝนในการสร้างตัวเองในการพัฒนาจิตใจของตัวเองในการพัฒนาความคิดของตัวเองแต่ไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจยับยั้งอารมณ์ของตัวเองได้มนุษย์ก็จะมีการพัฒนาการทางสมองไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานเพราะมันไม่เหนือกว่าวันนั้นนับสาอานินฮาวะเราบอกในกุรอานนะครับคือการยับยั้งฮาวะอันนับจิตใจของเราจากอะไรครับฮาวะจากอารมณ์ความต้องการสัญชาตญาณต่างๆอันนี้คือทักษะที่มันจะมีอยู่ในมนุษย์ที่มันต่างจังจากสัตว์ทั่วไปทำไมถึงเล่าตรงนี้พ่อกำลังจะบอกว่าในสมองในพัฒนาการทางสมองของคนนี่จะมีการพัฒนาการจากด้านในสู่ด้านนอกเด็กเล็กๆจะขับเคลื่อนชีวิตผ่านสมองส่วนสัญชาตญาณและอารมณ์เพราะฉะนั้นในวัยแรกเกิดถึง3ปีจะเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้เหตุผลเพราะสมองส่วนเหตุผลยังไม่พัฒนาเต็มที่เพราะฉะนั้นในวัยนี้จะเป็นเด็กถ้าเรามีลูกเราก็จะรู้ว่าเด็กหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเด็กจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาทำอะไรด้วยตัวเองจะเป็นวัยที่ดื้ออยากทำอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยฟังมีความมั่นใจในตัวเองอยากกินข้าวเองอยากเข้าห้องน้ำเองเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของสมองของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยสมองส่วนนอกที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์แยกแยะเหตุผลยังไม่เจริญยังพัฒนาไม่เต็มที่ยังขับเคลื่อนผ่านอารมณ์ความรู้สึกหลังจาก3ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับสมองส่วนนอกก็จะเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็พัฒนาพีคเนี่ยจะอยู่ที่10ปีหมายความว่า10ปีเนี่ยการฝึกวินัยของเด็กควรจะเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 80% เห็นไหมครับว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ฝึกละหมาดตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าสมองส่วนวิเคราะห์เหตุผลเริ่มมาแล้วแข็งแรงแล้วก็ฝึกวินัยไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง10ปี
หมายความว่า10ปีในสมองส่วนนอกที่มันยับยั้งอารมณ์ความรู้สึกวินัยของตัวเองเนี่ยมันแข็งแรงพอที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ตีได้ถ้าหากว่าเด็กทิ้งละหมาดแปลว่าตัวตนเขาแข็งแรงสมองเขาแข็งแรงที่จะฝึกวินัยพอแล้วสมองส่วนนอกอันนี้จะพัฒนาสูงสุดตามทฤษฎีบอก 20-25 ปีผ่าน 20-25 ปีคนถ้ายังคิดไม่ได้มันจะคิดไม่ได้แล้วถ้าจะคิดได้ก็ต้องใช้อะไรหลายอย่างมากเลยนะครับเอาล่ะทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับมือถือได้ยังไงคลื่นมือถือเป็นคลื่นไมโครเวฟและมีการส่งต่อนะครับเด็กวัยแรกเกิดถึง2ปีนะครับเนื้อสมองยังอ่อนอยู่การที่เด็กก่อน2ปีเล่นมือถือคลื่นของสัญญาณมือถือจะเข้าไปทำลายเนื้อสมองแบบถาวรทำลายส่วนไหนทำลายสมองส่วนกลางสมองส่วนลิมบิกหมายความว่าอะไรหมายว่าการปล่อยให้เด็กก่อน2ปีเล่นมือถือจะมีโอกาสให้เด็กคนนั้นเป็นเด็กก้าวร้าวในอนาคตได้เพราะอะไรเพราะสมองส่วนอารมณ์ถูกทำลายเด็กก็จะไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะครับฉะนั้นเด็กเริ่มโตขึ้น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 นะครับหลังจาก2ปี3ปี4ปีเป็นต้นไปเนื้อสมองจะยิ่งแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคลื่นของคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยก็ยังคงเข้าไปในเนื้อสมองได้อยู่แต่เนื่องจากว่าการเข้าไปมันมีการสะท้อนคลื่นออกมามันเลยไม่มีการทำลายในคนที่อายุเยอะขึ้นแต่มันจะเป็นการทำลายอีกมิตินึงคือทำลายในเรื่องของโฟกัสแอทเทนชันคือทำลายในเรื่องของสมาธิอันนั้นอีกเรื่องนึงเอาล่ะจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เด็กคนหนึ่งหรือลูกของเราหรือลูกศิษย์ของเราเนี่ยนะครับถูกป้อนด้วยกับการใช้โทรศัพท์ยังผิดวินัยหรือผิดวิธีส่งผลให้เด็กคนนั้นมีโอกาสที่จะส่งผลให้เด็กคนนั้นมีปัญหาพฤติกรรมของตัวเองในอนาคตได้โทรศัพท์มันแย่ไหมไม่แย่นะครับคอมพิวเตอร์แย่ไหมไม่แย่นะครับยังไงในยุคปัจจุบันสื่อเหล่านี้จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ส่งเสริมให้พี่น้องสั่งห้ามเด็กใช้มือถือแต่ผมอยากจะชวนพี่น้องสอนลูกในเรื่องของการมีวินัยเกี่ยวกับใช้มือถือมากกว่านะครับซึ่งอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงส่วนวันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญมากที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องเรื่องสำหรับคนที่อยู่ในจุดที่ติดมือถือแล้วลูกของเราถ้าติดมือถือแล้วทำยังไงช่วยยังไงแล้วเราจะรู้ยังไงว่าลูกของเราตอนนี้ติดหรือไม่ติดนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับจากประสบการณ์จากข้อมูลทางวิชาการเนี่ยพบว่าภาวะ addictive คือภาวะเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะติดมือถือนะครับมันไม่ใช่เฉพาะติดยาเสพติดนะครับมันไม่ใช่เฉพาะติดเกมนะครับมันไม่ใช่เฉพาะติดบางคนเนี่ยติดถึงขั้นติดการช่วยตัวเองก็มีนะฮะบางคนติดความสำเร็จครับบางคนติดเงินครับบางคนติดทรัพย์สินภาวะการเสพติดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอยู่และหนึ่งในภาวะการเสพติดก็คือการเสพติดมือถือเพื่อให้ง่ายนะครับในการวิเคราะห์ว่าลูกของเราหรือตัวเราหรือเพื่อนเราที่ใช้มือถืออยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในภาวะ user อยู่ในภาวะคนใช้มือถือหรือคนเสพติดมือถือแบ่งเป็น3ระดับระดับที่1ดูว่าระหว่างใช้งานระหว่างใช้งานกับหยุดใช้งานเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของเรามันต่างกันไหมหรือการใช้งานที่มันเป็นเนื้องานที่เราต้องทำจริงๆเช่นถ้าลูกเนี่ยระหว่างลูกใช้มือถือในการเรียนออนไลน์กับใช้มือถือในการเล่นเกมดูซิว่าอันไหนมากกว่าแล้วดูอีกนิดนึงว่าถ้าเราห้ามหรือหยุดการใช้มือถือเขามีปฏิกิริยายังไงนะครับในกรณีที่1ถ้าเกิดว่าเขาใช้มือถือเรียนหนังสือเล่นเกมหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้ามีการหยุดมือถือหรือห้ามการใช้มือถือปฏิกิริยาของเขาปกติไม่ได้มีอารมณ์หงุดหงิดอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการใช้มือถืออย่างเดียวแต่ไม่ได้เสพจะเป็นการเสพอย่างเดียวอาจที่ไม่ติดอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่ลูกของเราเริ่มที่จะไม่ได้จับมือถือมีความรู้สึกกระสับกระส่ายใบหน้าสีหน้าท่าทางออกมีภาวะหงุดหงิดเกิดขึ้นมีคำพูดที่ไม่ดีออกมา
มีพฤติกรรมบางอย่างในทางลบเกิดขึ้นให้สงสัยข้อที่2ว่ามีภาวะเสพติดมือถือเกิดขึ้นแล้วนะครับส่วนระยะที่3เนี่ยพี่น้องอันนี้เราเจอเลยนะครับเมื่อไหร่ที่ถูกห้ามมือถือจะมีพฤติกรรมต่อต้านและมีการทำร้ายข้าวของมีการทำร้ายผู้อื่นมีการทำร้ายตัวเองรวมถึงมีการลักขโมยเกิดขึ้นในการไปเติมเกมก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าภาวะเสพติดอย่างรุนแรงเวลาที่ผมให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ที่จะไปช่วยลูกหรือลูกศิษย์ของตัวเองในการเลิกเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนแบบนี้หลังจากแบ่งเสร็จทำยังไงแบบที่1ที่ยังไม่ติดคำแนะนำก็คือเราจะต้องทำสัญญาการใช้มือถือซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงกรณีที่2และ3กรณีที่2นะฮะอันที่2คือติดแล้วหยุดมือถือเมื่อไหร่หงุดหงิดแต่ยังมีพฤติกรรมไม่ก้าวร้าวแบบที่3หยุดมือถือเมื่อไหร่อยู่ไม่ถูกมีพฤติกรรมก้าวร้ายเกิดขึ้น2กรณีนี้เนี่ยผมมีเทคนิคให้3ข้อสำหรับพ่อแม่ที่จะเอาไปใช้แล้วก็เป็นเทคนิคที่ได้ทดลองมานะฮะหลายคนเอาไปใช้และได้ผลขั้นที่1จริงๆแล้วเราได้ด้วยนะครับว่าตอนที่เราตื่นนอนเนี่ยอะไรที่เราจับก่อนเพื่อนเราจับมือถือก่อนจับกุรอานก่อนจับนมัสการก่อนหรือจับอะไรก่อนนะครับการที่เราอยู่กับมันตลอดบางทีเราไม่รู้นะฮะว่าเราก็ติดมันหรือว่ามันติดเราไอ้มือถือนี่เราติดมันหรือมันติดเราแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยบางทีเรารู้สึกกระสับกระส่ายไม่เป็นตัวของตัวเองหรือมือถือหายไป 2-3 วันเราเป็นยังไงนี่สังเกตตัวเองได้เลยนะครับ3ข้อที่1กระบวนการที่สำคัญมากคือกระบวนการดีท็อกซ์มือถือการกวนดีท็อกซ์มือถือกระบวนการหย่ามือถือกระบวนการหย่ามือถือเนี่ยจำเป็นมากสำหรับคนที่ติดมือถือในขั้นที่2และขั้นที่3ผมก็เคยมีช่วงนึงที่ผมติดมากเหมือนกันผมก็ใช้กระบวนการ3ข้อเนี่ยแล้วก็กลับมาใช้มือถือในอัตราที่มันโอเคขึ้นนะครับการดีท็อกซ์เนี่ยถ้าเป็นเด็กข้อตกลงก็คือว่าเด็กแรกเกิดถึง2ปีไม่มีหนังสือเล่มไหนในโลกไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์สมองทางกุรมารแพทย์ทางวิทยาลัยคอลเลจที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีที่ไหนนะครับที่อนุญาตให้เด็กแรกเกิดถึง2ปีใช้มือถือเนื่องจากส่งผลเสียมากกว่าได้เนื่องจากมีการทำลายเนื้อสมองในสมองส่วนกลางอย่างถาวรเพราะฉะนั้นข้อตกลงก็คือแรกเกิดถึง2ปีไม่มีการใช้มือถือนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเด็ก2ปีจนถึง6ปีมีการใช้มือถือในระยะของดีท็อกซ์เนี่ยผมจะแนะนำ3สัปดาห์หรือ21วันหยุดไปเลย3สัปดาห์แล้วมาแข่งกันว่าปากลูกกับหูพ่อเนี่ยใครจะชนะถ้าหูเราแข็งแรงพอชนะแต่ถ้าเกิดว่าหูเราไม่แข็งแรงพอนี่สู้เสียงลูกไม่ได้ครับมันจะร้องหนักมากมันจะงุดงิดหนักมากมันจะวุ่นวายหนักมากฉะนั้นถ้าเป็นวัย3ปีจนถึง6ปีในช่วงดีท็อกซ์3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วคุณพ่อคุณแม่จะได้ลูกคนใหม่กลับมาอินชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นวัย6ถึง10ปีระยะเวลาดีท็อกซ์ใช้2สัปดาห์ก็พอหยุดไปเลย2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดเป็นวัย11ปีเป็นต้นไปจนถึงวัยรุ่นถ้าพี่น้องหักดิบได้ผมแนะนำให้หักดิบแต่โดยส่วนใหญ่ประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษาพ่อแม่เนี่ยหักดิบไม่ได้เด็กไม่ยอมถ้าเด็กไม่ยอมต้องใช้3เทคนิค1วิธีการมาคุยกันด้วยการกำหนดเวลาที่จะให้เล่นกับเนื้อหาที่จะให้เล่นอย่างตรงกันนะครับนี่คือขั้นของการดีท็อกซ์นะครับดู3ช่วงขั้นที่2คือขั้นของการฟื้นฟูขั้นของการฟื้นฟูนะครับข้อที่1ที่ต้องทำเลยคือการกำหนดเขียนสัญญาของการใช้มือถือครับและข้อแรกของการเขียนสัญญาเราต้องเขียนว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของพ่อที่อนุญาตให้ลูกใช้งานดึงสิทธิกลับมาเป็นของพ่อนะครับให้ลูกได้นะครับให้ลูกเล่นได้แต่สิทธิกลับเป็นของพ่อข้อที่2ที่ต้องเขียนลงไปคือเขียนเวลาที่จะให้เขาเล่นด้วยการกำหนดร่วมกันนะครับซึ่งผมก็มีวัยรุ่นที่ทำอยู่หลายคนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างกรณีเช่นเราให้เขาเล่นวันหนึ่งวัยรุ่นเล่นวันหนึ่ง3ชั่วโมงใช่ไหมครับ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยในตลอดจะเล่นเวลาไหนถ้าน้องจะเล่น2ทุ่ม
สามทุ่มสี่ทุ่มนั่นแปลว่าสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มลูกเล่นมือถือที่มันอิสระได้แต่ถ้าเป็นเวลาอื่นทั้งหมดลูกจะเล่นเฉพาะสิ่งที่มันเป็นการเรียนการใช้งานที่มันเป็นประโยชน์อย่างเดียวนะครับยิ่งเด็กเล็กยิ่งต้องฝึก ทีนี้ในช่วงของการฟื้นฟูเนี่ยที่ผมบอกว่าให้กำหนดเป็นเวลาที่ชัดเจนเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กไม่มีปัญหาฮะกำหนดเด็กเล็กเนี่ยเด็กวัย3ขวบถึง6ขวบเนี่ยวันหนึ่งนะครับไม่ควรเกิน1ชั่วโมงต่อวันเฉลี่ยทั้งหมดเลยมากกว่านี้ถือว่าสูงถ้าเป็นวัยประถมต้นวัย7ปีถึง10ปีเนี่ยนะครับวันหนึ่งรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรเกิน2ชั่วโมงวัยประถมปลายป.4 ป.5 ป.6 รวมกันทั้งวันแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน 3-4 ชั่วโมงส่วนวัยรุ่นรวมถึงพวกเราด้วยนี่ที่เราจะอยู่หน้าจอโดยเฉลี่ยรวมทั้งวันแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน4ชั่วโมงมากกว่านี้ถือจะเป็นเวสต์ไทม์คือเวลาที่เราจะหมดกับมันโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าธรรมชาติของสมองเนี่ยนะครับสมองส่วนอารมณ์มันจะมีแท็กอันนึงเขาเรียกว่ารีวอร์ดซิสเต็มแท็กนี้นะครับเวลาที่เราดูอะไรที่มันมีความสุขหรือดูอะไรที่มันเร้าใจดูอะไรที่มันตื่นเต้นเนี่ยครับมันจะให้เราดูอันอื่นไปเรื่อยๆมันจะไม่หยุดลองสังเกตเวลาที่เราดูคลิปหนึ่งคลิปนี่มันจะไม่จบที่คลิปนั้นนะครับพอเราดูคลิปนี้เดี๋ยวเอามันมาขึ้นมาแล้วก็ดูต่อบางทีใจเราตั้งใจว่าคลิปนี้คลิปสุดท้ายละแต่พอเราดูไปมันเป็นยังไงครับมันก็จะดูคลิปต่อไปเรื่อยๆมันจะผ่านไป2ชั่วโมงโดยที่เราไม่รู้ตัวอันเนี้ยสมองหลอกใช้งานเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเรายังต้องกำหนดการใช้งานของตัวเองด้วยนะครับฉะนั้นข้อที่1คือการกำหนดเจ้าของในฐานะที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของข้อที่2กำหนดเวลาเล่นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คำว่าเวลาเล่นเนี่ยมันหมายถึงจำนวนของเวลาและช่วงของเวลาด้วยครับช่วงของเวลานะครับแล้วข้อที่3คือการติดตามครับในการติดตามเนี่ยไม่ใช่ติดตามเพื่อจับผิดแต่จะต้องเป็นการติดตามเพื่อให้กำลังใจและให้รางวัลกับลูกถ้าหากว่าลูกทำได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นวิธี3ข้อเนี่ยวิธีแรกคือดีท็อกซ์ออกไปก่อนสำหรับคนที่ติดระดับกลางและระดับรุนแรงผ่านระยะนี้ไปก็ฟื้นฟูด้วยการกำหนดเวลาที่เล่นชัดเจนกำหนดเนื้อหาด้วยฮะว่าเนื้อหาไหนที่พ่ออนุญาตแม่อนุญาตเนื้อหาไหนพ่อแม่อนุญาตแม่อนุญาตนะครับสำหรับเด็กวัย10ขวบลงมานะครับการกำหนดเนื้อหาสำคัญมากเพราะเด็กจะเรียนแบบจากการเสพข้อมูลในโทรศัพท์ส่วนวัย10ปีเป็นต้นไปกำหนดเนื้อหาสำคัญเหมือนกันแต่จะต้องกำหนดเนื้อหาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกำหนดได้ยิ่งเรากำหนดเยอะวัยรุ่นก็จะแหกเรากำหนดน้อยบางทีเขาอาจจะพยายามเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้าง1 2 3 3ข้อนี้พอที่พ่อไม่อนุญาตที่เหลืออาจจะต้องยอมให้กับลูกอันนี้เป็นต้นฉะนั้นทำไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมหนึ่งในหลายๆคนที่ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษากับพ่อแม่และเรื่องเด็กติดมือถือพฤติกรรมก้าวร้าวเรียนออนไลน์แปลงร่างนะฮะจากเดิมที่เป็นลูกที่น่ารักเรียบร้อยเมื่อมาอยู่ในโลกของโซเชียลและติดมือถือหนักเนี่ยแปลงร่างจากเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กมีพฤติกรรมที่รุนแรงตามมาบางคนส่งผลกระทบถึงวิชาเรียนด้วยซ้ำจากเดิมทำคะแนนได้ดีสมาธิลดลงเมื่อเล่นอยู่กับจอนานขึ้นคะแนนก็ลดลงจากเดิมที่เป็นคนพูดจาดีกลายเป็นเด็กอีกคนนึงที่เรียนแบบข้อมูลจากการเสพมือถือนะครับฉันและหวังว่าข้อมูลที่มันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรากลับมาดูแลลูกหลานของเราได้ดีขึ้นอย่าลืมนะครับว่าเด็กเนี่ยเด็กทุกคนเลยที่คลอดมาในโลกเนี่ยมันคลอดมาอยู่บนท่ามกลางธรรมชาติฟิตรอห์ของอิสลามทุกวิญญาณนะครับที่จะคลอดมาในโลกอัลลอฮ์จะถามก่อนอัลลอฮ์สตูบิรอบบิคุมกอลูไบล่ะว่าอัลลอฮ์นี่เป็นพระเจ้าของเจ้าไหมก่อนที่จะส่งมาอยู่ในมดลูกเนี่ยนะครับก็รู้ไหมล่ะทุกวิญญาณจะบอกว่าอัลลอฮ์นี่เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์จึงใส่ให้เข้ามาอยู่ในมดลูกแล้วพอคลอดออกมาก็ยังคลอดออกมาด้วยกับอิสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุมาวลูดินยูละดูอะลันฟิตเราะเด็กทุกคนคลอดออกมาด้วยกับฟิตเราะคำว่าฟิตเราะคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนั่นหมายความว่าวันที่คลอดออกมาจากแม่เนี่ยยังเป็นมุสลิมยังเชื่อในกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแต่พ่อแม่ของเขาต่างหากที่มีส่วนร่วมในการให้เขาไปเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา10ปีที่เราจะต้องเต็มที่กับการฝึกลูกเรานี่เราจะต้องหาข้อมูลเก็บความรู้เรื่องนี้พอสมควรนะครับเราจะปลูกสวนทุเรียน1สวน100ไร่นี่พวกเรายังต้อง
หาความรู้เรื่องดินเรื่องชนิดเรื่องวิธีการปลูกวิธีการบำรุงรักษาแต่เราจะปลูกชีวิตลูกหนึ่งคนโดยที่ไม่หาข้อมูลในการสร้างชีวิตของลูกเลยเนี่ยมันดูเป็นการลงทุนที่มันดูเป็นการปลูกสิ่งมีชีวิตที่สำคัญมากโดยที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยหรือเตรียมความพร้อมน้อยมากและการเตรียมพร้อมในการปลูกชีวิตลูกไม่ใช่ให้ลูกมีชีวิตที่ดีในโลกนี้อย่างเดียวนะครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกในกุรอานนะครับกุอัมฟุซักุมวะอะฮลิกุมนารจงปกป้องเจ้าและตัวของเจ้าปกป้องเจ้าวะอะฮลิกุมแล้วก็คนในครอบครัวด้วยจากไหนจากไฟนรกเพราะฉะนั้นวิชั่นของมุสลิมที่จะสร้างลูกไม่ใช่ปลูกลูกให้มีชีวิตในโลกนี้อย่างเดียวเปล่าเราจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้เขามีชีวิตที่ดีในโลกหน้าด้วยแล้วการที่เราจะให้เด็กคนหนึ่งที่จะไปทำธุรกิจโดยที่เขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องการค้าขายเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจมาก่อนเลยโอกาสที่จะเจ๊งสูงกว่ากำไรเด็กคนหนึ่งที่เขาผ่านชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆ2ปี3ปี4ปี5ปี10ปีโดยที่ไม่ได้รับการเทรนนิ่งจากคุณพ่อคุณแม่โอกาสชีวิตจะล้มเหลวสูงกว่าฉะนั้นการที่เรามีความรู้เรื่องนี้แล้วมาสอนลูกมาหาแนวทางกับลูกมันคือเรื่องสำคัญมากๆเลยที่ฝั่งมุสลิมของเราเนี่ยละเลยครับเรามีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกตามจิตญาเชิงบวกตามหลักการอิสลามแล้วก็เทรนคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจเรื่องพัฒนาการแต่ละอย่างเนี่ยน้อยมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับที่จะต้องหาทางเรื่องนี้และทำอย่างจริงๆจังๆและปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการใช้มือถือหวังว่าวันนี้จะเป็นข้อมูลที่จะให้พี่น้องเอาไปช่วยดูแลลูกหลานของเราได้นะครับอะกูลุกอลีฮะซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมันลีวะละกุมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما พี่น้องที่มีเกียรติของ Allah Taala นะครับอยากฝากสุดท้ายว่าชีวิตเรามันมีครั้งเดียวถ้าเราจะต้องเหนื่อยก็ขอให้เหนื่อยที่สุดเพื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ทำให้มันเต็มที่ทำให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าจะต้องเหนื่อยก็ขอให้เหนื่อยในโลกนี้แค่ที่เดียวขอให้อาคิเราะห์ได้พักผ่อนแต่ถ้ามันจะต้องเหนื่อยในโลกนี้ด้วยแล้วมันจะต้องไปเหนื่อยในอาคิเราะห์ด้วยเป็นการเหนื่อยที่ไม่คุ้มลงทุนและเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับการเรียตอของอัลลอฮ์ที่จะไม่เหนื่อยในโลกนี้เพราะอัลเลาะห์จะส่งบททดสอบต่างๆมาพิสูจน์หัวใจของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามชีวิตเราต้องเหนื่อยก็ในเมื่อเราจะต้องเหนื่อยอยู่แล้วต้องตั้งวิสัยทัศน์วิชั่นของตัวเองให้ชัดเจนว่าถ้าจะต้องเหนื่อยก็ขอเหนื่อยที่โลกนี้อย่างเดียวแต่ขอให้เรามีความสุขและหายเหนื่อยในโลกหน้าทั้งตัวเราคนในครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วก็ลูกหลานของเรานะครับอัลเลาะห์มักฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตอันอะห์ยาอ์มินฮุมวัลอัมวาตاللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيما يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون